ร่วมสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับป๊อปปี้ในรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณตอนนี้เราอยู่กันที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวกจังหวัดสมุทรสงครามในเขตพื้นที่ของสังฆมณฑลราชบุรีค่ะซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมมาร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่13จัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสุขภาพอนามัยในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุรวมทั้งให้ลูกหลานได้แสดงถึงความกตัญญูรู้หน้าที่และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกายและด้านจิตใจค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยการตรวจสุขภาพการแสดงบนเวทีพิธีบูชาขอบพระคุณพิธีมอบใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนจักรผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการีครับสำหรับงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่13ประจำปีคริสตศักราช2018ซึ่งสังฆมณฑลราชบุรีได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่วัดอัสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวกสมุทรสงครามนะครับในระหว่างวันที่27ถึง28เมษายนนะครับสำหรับกิจกรรมที่สำคัญนะครับในคืนวันที่27เมษายนนะครับก็จะมีผู้สูงอายุที่เดินทางมาจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศนะครับทั้ง10สังฆมณฑลก็จะมาร่วมชุมนุมกันอยู่ที่นี่นะครับรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันและในคืนวันที่27เมษายนนี้เวทีแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุก็จะเป็นความรับผิดชอบของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีนะครับเราก็ได้มีการจัดให้มีการแสดงจินตลีลาชื่อว่าบุพเพสันนิวาสระบำดอกบัวราชบุรีนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะครับที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมออกมาในรูปแบบของการแสดงได้นะครับโดยมีพระวาจาเป็นแก่นกลางของการแสดงนอกจากนั้นนะครับในคืนวันที่27ทางสังฆมณฑลราชบุรีก็ได้นำเสนอประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อนะครับของสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งเริ่มต้นนะครับมากว่า100ปีนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับความเชื่อของกลุ่มพิเศษชนก็ได้เจริญเติบโตขึ้นนะครับทั้งโดยอาศัยมิชชันนารีจากมิสซังต่างประเทศนะครับแล้วก็ของคณะซาลิเซียนนะครับซึ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วนอกจากนั้นที่มิสซังราชบุรีก็ยังเป็นสถานที่สำคัญในการฝึกอบรมสามเณรนะครับแล้วก็มีคณะผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ได้ผ่านบ้านเนนบางนกแขวกแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับแล้วก็พระสังฆราชอีกหลายองค์รวมถึงบุญราศีบุญเกิดกิจบำรุงนะครับแล้วก็มรณะสักขีฟิลิปสีฟองนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นแผ่นดินแห่งความเชื่อในส่วนของวันที่28นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่สำคัญเริ่มตั้งแต่เวลาเช้าตรู่นะครับผู้สูงอายุทุกสังฆมณฑลที่เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ที่มาค้างคืนนะครับก็จะมาร่วมชุมนุมกันอีกครั้งนึงก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยพระคุณเจ้าซินวิโอสิริพงษ์จรัสศรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดที่เรามาร่วมชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกครั้งที่13ณสังฆมณฑลราชบุรีที่อัสนวิหารแม่พระบังเกิดของสังฆมณฑลแห่งนี้ค่ำคืนนี้เราก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองมีบรรยากาศแห่งความสุขมีบรรยากาศแห่งการเป็นพี่น้องกันค่ำคืนนี้เหมือนคืนสุขดิบที่เรามาอยู่ด้วยกันเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง9สังฆมณฑล
ซึ่งก็ได้จัดเตรียมการแสดงเป็นอย่างดีโดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแก่นกลางนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการประกาศข่าวดีใหม่ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคริสตศักราช2015นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีพิธีที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับเพราะว่าเรื่องของการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านะครับถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระและที่สำคัญก็คือหลังพิธีบูชาขอบพระคุณก็เป็นบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่มีการมอบรางวัลผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างประจำปีคริสตศักราช2018ซึ่งผ่านการคัดเลือกทั้งระดับวัดระดับสังฆมณฑลแล้วก็ขึ้นมาถึงคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นระดับชาตินะครับแล้วเราก็ได้มารับใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณกันโดยมีพระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญากิจเจริญเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและประธานในการมอบใบพรและใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการีตัวอย่างระดับชาติในวันนี้รวมทั้งสิ้น34รางวัลด้วยกันนะครับทั้งจาก10สังฆมณฑลนะครับแล้วก็รางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับพระศาสนาจักรอีก1รางวัลรวมเป็น35รางวัลนะครับนอกจากนั้นทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับชมรมผู้สูงอายุที่มีผลงานนะครับดีเด่นซึ่งก็หมายถึงว่าความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุก็หมายถึงการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการที่ดีก็หมายถึงการที่ชมรมผู้สูงอายุสามารถที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับสมาชิกคือผู้สูงอายุของชมรมได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่ามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตวิญญาณนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะสังคมไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีนี้นะครับก็ต้องถือว่าเราชาวคาทอลิกก็ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับพระวาจาของพระเจ้านะครับในฐานะที่เราทุกคนเป็นพี่น้องกันแล้วก็ผู้สูงอายุนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรในด้านความเชื่อเพราะฉะนั้นการชุมนุมผู้สูงอายุในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นข่าวดีใหม่ที่เราได้ทำร่วมกันเรามาชุมนุมร่วมกันด้วยความรักและความชื่นชมยินดีครับสำหรับผู้สูงวัยนั้นพ่อคิดว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญพ่อก็ได้เทศในบทเทศของพ่อว่าในพระคัมภีร์ผู้สูงวัยได้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งความรอดแม้กระทั่งพระแม่มารียาเองบิดามารดาของพระแม่มารีก็เป็นผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยจึงเป็นบุคคลที่พระเจ้าโปรดปรานและคำสอนของพระศาสนจักรไม่ว่าพระสันตะปาปาองค์ใดก็ตามก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งบอกว่าสังคมใดที่ไม่เคารพปู่ย่าตาทุกยายหรือผู้สูงวัยเนี่ยเป็นสังคมที่ไร้ซึ่งอนาคตในส่วนตัวของพ่อพ่อก็สูญเสียทั้งบิดามารดาเพราะฉะนั้นพ่อมองว่าผู้สูงวัยก็คือบิดามารดาของพ่อเพราะฉะนั้นในวันนี้พ่อจึงมีความชื่นชมยินดีเป็นพิเศษที่มีผู้คนผู้สูงวัยจากสังฆมณฑลต่างๆในประเทศไทยมาชุมนุมกันและพ่อก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจการอภิบาลผู้สูงวัยโดยผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงวัยจะได้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น
ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกๆคนในความสำเร็จของการชุมนุมในวันนี้ในโอกาสที่มีงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่13นี้ที่สังคมมณฑลราชบุรีซึ่งจัดขึ้นที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแกวกแห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่ปีนี้มีจำนวนของผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากจากทุกสังคมมณฑลได้มาร่วมกันซึ่งทางสังคมมณฑลก็จัด2วันคือเริ่มค่ำวันที่27และวันที่28วันเสาร์ซึ่งมีการแสดงมีกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุมากมายและก็ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมทั้งแจกใบพรของพระสันตะปาและได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุตัวอย่างและก็ลูกที่มีความกตัญญูต่อบุพการีในหลายๆด้านผู้สูงอายุไม่ได้กลายเป็นผู้ที่ต้องรับการอภิบาลแล้วแต่ว่าผู้สูงอายุกลับกลายเป็นผู้อภิบาลร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ร่วมกับบรรดานักบวชและก็ร่วมเป็นกลุ่มเป็นชมรมทำซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอภิบาลผู้สูงอายุที่ทางคณะกรรมการอนุกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติได้จัดขึ้นการจับกลุ่มมีพลังการรวมตัวกันมีพลังที่จะทำให้งานอภิบาลในกลุ่มด้วยกันดูแลกันอย่างทั่วถึงและเป็นการเสริมสร้างชีวิตทั้งฝ่ายกายทั้งชีวิตฝ่ายจิตด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้บรรลุในสิ่งที่เราตั้งไว้นะการทำกิจเมตตาการเป็นศิษย์พระคริสต์การที่จะมีชีวิตจิตที่มั่นคงเข้มแข็งและของชีวิตผู้สูงวัยทั้งหลายก็ขอให้ผู้สูงอายุทุกสังคมมณฑลที่มาร่วมงานนี้ได้รับความสุขได้รับกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีในฐานะเป็นศิษย์พระคริสต์ต่อไปและณปัจจุบันนี้คณะอนุการคาทอลิกผู้สูงอายุเราพยายามผลักดันเนื้องานของผู้สูงอายุนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นโดยเรามีแผนงานผู้สูงอายุที่ชัดเจนซึ่งเป็นต้นแบบของงานผู้สูงอายุในประเทศไทยแล้วกระจายไปสู่สังคมต่างๆซึ่งทำงานล้อกับสภาพระสังฆราชในประเทศไทยเพื่องานของผู้สูงอายุจะได้เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันและแต่ละสังคมมณฑลนั้นก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะเชิญชวนแนะนำและพยายามที่จะให้เกิดความมุ่งมั่นในเรื่องงานของผู้สูงอายุให้เจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่การดำเนินงานนี้ก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมณฑลโดยผ่านทางคุณพ่อจิตติบาลงานผู้สูงอายุแต่ละสังคมมณฑลผลักดันให้กับสู่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังคมมณฑลเพื่อจะได้ให้แผนงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเมื่อสังคมมณฑลมีความก้าวหน้ามีความต่อเนื่องก็พยายามที่จะสู่ระดับวัดและในระดับวัดเองพยายามที่จะผลักดันให้แต่ละวัดนั้นมีการพบปะมีการประชุมปรึกษาหารือกันมีการที่จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นต้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสัปปาพยายามให้เราแต่ละคนนั้นมีความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องเราเป็นต้นกับพี่น้องที่ยากไร้พี่น้องที่ยากจนและเป็นต้นผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงที่ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่องค์สมเด็จพระสัปปานี้พยายามที่จะชี้บทบาทถึงพวกเราทุกคนซึ่งเป็นผู้แทนงานผู้สูงอายุถือว่าเราเป็นจิตอาสางานของพระสัจจะพยายามที่จะออกไปเยี่ยมเยียนไปดูแลไปเอาใจใส่พวกเขาเหล่านั้นโดยการที่จะมอบความรักของพระเจ้าประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ให้พวกเขานั้นได้เข้าใจถึงชีวิตถึงพันธกิจขององค์พระเยซูเจ้าและเป็นต้นเราแสดงตนว่าเราเป็นศิษย์ของพระคริสต์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงขอความสัมพันธ์นี้ให้คงอยู่กับเพื่อนพี่น้องพวกเราทุกๆคนเป็นต้นผู้ใหญ่ในพระสนจักรและคณะกรรมการคาทอลิกผู้ประสบอยู่เองก็พยายามที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับงานของพระสนจักรทั้ง10สังคมมณฑลThank you.
งิน 1,000 บาทจะซื้ออะไรได้บ้างหูฟังข้างเดียวกระเป๋าครึ่งใบแว่นนาฬิกาหรือเงิน 1,000 จะให้อะไรได้มากกว่านั้นประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup ให้คุณได้เต็มๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาทรับความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนทุกปีและยังได้เงินก้อนใหญ่อีกเป็นแสนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup สมัครแล้วไลค์เลยที่ธนาคารกรุงเทพTell me, what can you offer this office? My name is Konika. My name is Sarinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติ St. Teresaเพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินเตอร์การ์ดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโอกาสวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียกวันอาทิตย์ที่22เมษายนสัปดาห์ที่4ในเทศกาลปาสกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีมิสซาบวชพระสงฆ์ใหม่16องค์ณพระมหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันโดยพระสงฆ์ใหม่ที่ได้รับการบวชในวันนี้เป็นสังฆานุกรที่มาจากทั่วทุกมุมโลกVolete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio.ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องบรรดาพระสงฆ์ใหม่ว่าอย่าได้เหนื่อยหน่ายที่จะมีเมตตาและขอให้เป็นทุกข์ถึงบาปของลูกเพราะความทุกข์ของพวกลูกก็คือความทุกข์ที่พระเยซูเจ้าทรงประทานอภัยให้ดังนั้นจงมีเมตตาPrometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera da bambinoLa porti a compimento. สำหรับวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียกหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวันอาทิตย์ผู้อภิบาลที่ดีนี้จะจัดให้มีขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4เทศกาลปาสกาส่วนบทอ่านวันนี้นำมาจากพระวรสารโดยนักบุญยอนบทที่10ข้อ11ถึง18ที่มุ่งเน้นไปยังพระฉายาลักษณ์ของพระเยซูเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดีด้านเว็บไซต์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุประสงค์ของวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียกนี้ก็คือการปฏิบัติตามกระแสรับสั่งของพระเจ้าเพื่อสวดภาวนาอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระศาสนาจักรเล็งเห็นคุณค่าในทุกกระแสเรียกอย่างเต็มที่แต่สำหรับอาทิตย์นี้พระศาสนาจักรมุ่งเน้นความสนใจไปที่กระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์คือทั้งพระสงฆ์และสังฆานุกรเป็นพิเศษสวดภาวนาวอนขอต่อพระองค์เพื่อชีวิตของนักบวชทั้งชายและหญิงบรรดาผู้ฝึกหัดและผู้แพร่ธรรมเพื่อชมรมนักบวชเพื่อชมรมคฤหัสถ์ในการรับใช้อันหลากหลายและในสมาชิกภาพและที่สุดเพื่อชีวิตธรรมทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของพันธกิจที่พึงมีต่อบรรดาประชาชาติอ
สำหรับพระสงฆ์ใหม่ทั้ง16องค์ที่ได้รับการบวชในวันนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งนอกเหนือจากสังฆมณฑลโรม5องค์และอินเดีย3องค์แล้วที่เหลือมาจากโครเอเชียเวียดนามเมียนมาโคลอมเบียเอลซัลวาดอร์มาดากัสการ์โรมาเนียและเปรูโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าขอให้คำสอนของพวกลูกหล่อเลี้ยงประชากรของพระเจ้าขอไอกลิ่นชีวิตอันจรุงของพวกลูกจงเปรมปรีและค้ำชูประชากรของพระคริสต์และขอคำสั่งสอนและแบบอย่างของพวกลูกสร้างบ้านของพระเจ้าซึ่งก็คือพระศาสนาจักรที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นเตือนบรรดาพระสงฆ์ใหม่ให้ตั้งใจที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวมากกว่าการตามใจตนเองหรือบุคคลอื่นไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆแต่ควรใส่ใจเฉพาะการรับใช้พระเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์